เกมแกรนนี่นะครับวันนี้ว่าจะมาทดลองอะไรเล่นๆสักหน่อยฮิ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 เอาแค่คุณยายดีกว่าคุณตาไม่อยากเล่นด้วยคุณตาเขามันไม่น่าแกล้งอ่ะน่าสงสารเขาหูตึงแต่เขาต้องมาช่วยคุณยายทำมันใช่คุณยายมาเพราะว่ากูโดนคุณยายให้ค่ามาหลายภาคมาแกล้งคุณยายดีกว่านะครับวันเดย์วันที่หนึ่งโดนทุบหัวไอ้ยายมันทุบหัวผมเอาผมมาขังที่บ้านคุณตาทีนี้เราก็จะต้องออกไปข้างนอกเปิดประตูห้องนี้ทิ้งไว้แล้วเราก็หาสิ่งของเอ้าทำไมมันกั้นอย่างนั้นน่ะมายังไม่เห็นอะแล้วก็ไม่อยากจะเห็นด้วยมาแล้ว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 ใช่ไหมฮะมาแล้วก็ไปอยู่ในนั้นทีนี้เราก็ต้องหาทางแอบก่อนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวไอ้ตายายนี่เห็นแน่นะครับอันนี้อะไรอะสเปเชียลคีย์เหรอใช้ทำอะไรอะกุญแจอะไรสเปเชียลคีย์เหรอไม่เคยเห็นเลยอะมาอย่างนี้ไม่มาไม่มาวิกุญแจนี้ทำอะไรอะแป๊บอันนี้เราไม่รู้นะครับว่ามันจะทำอะไรสำหรับกุญแจสเปเชียลคีย์สเปเชียลคีย์ไม่รู้กูรู้แต่กูต้องวิ่งไปให้ไกลตายแน่ครับคุณยายไปซะนะว้าสมเป็นอย่างนี้หรอทำอะไรขอดูหน้าหน่อยสิครับหน้าของคนไม่ได้แป้งฟันตายเลยคุณยายตายแล้วชะตากรรมของคุณยายสมน้ำหน้านะครับก็มาทดลองฆ่าคุณยายนั่นเองนะครับกั้นไว้เพื่ออะไรเนี่ยกูจะเข้าไปเข้าไม่ได้ใช่ไหมเข้าก็ได้ที่มาทดลองแค่นี้แหละครับไม่มีอะไรมากเจออันนี้อยากจะยิงเล่นอยากจะยิงเล่นยิงอะไรดีถ้าแม่งตื่นกูจะยิงมึงตื่นก็ตายอีกรอบซะให้มันตายไปมันไปแล้วนะครับไม่รู้ไปเกิดที่ไหนแหละคุณยายน่าจะวางไข่ข้างบนนะครับวางไข่ที่นี่คือเริ่มนะไม่ใช่วางไข่ออกลูกออกปล่อยเข้าไปเถอะนะแกงเมื่อกี้ก็สะใจแล้วมันเป็นฉากเกมโอเวอร์ของเราเอ้ยถ้าเขาเห็นเราแบบว่ากำลังลงในบ่อน้ำปลาหมึกเขาจะตามเราไหมลองดูดิในทดลองอีกอันหนึ่งอีกอันเดียวนะครับคุณยายไม่อยู่ชั้นใต้ดินนะไม่อยู่นะอย่าอยู่มันบาดเสียวจังชั้นใต้ดินไม่รู้ว่าเขาจะมาเกิดหรือเปล่านะครับหนทางที่ดีที่สุดก็คือไม่ใช่ยิงแบบนี้ก็คือโยนของล่อเขานะครับเราจะโยนสิ่งของเพื่อล่อเขานะครับน่าจะเกิดได้แล้วนะน่าแล้วนะเกิดแล้วไหมมานี่โอ้ยมันหูตึงเดินกลับขึ้นไปอีกทำไมมันหูตึงขนาดนี้เฮ้ยไม่เห็นหรอ
ไม่เห็นไม่เห็นต้องเห็นหน่อยละลองย่อลายเอ้ยล่อยายมานะครับล่อยายครับล่อยายเอ้ยมานี่เอ้ยไม่อย่ามาทำเจ้าเล่ห์แบบนี้ตกน้ำก็คือมันไม่ใช่แบบนี้เอาใหม่ล่อใหม่ผมจะล่อลงไปในน้ำ day 2คิดว่าเขาจะตามลงมาในน้ำไหมครับต้องหาของมาโยนล่อหัวตึงชิบหายเลยเราจะกันไปไหนล่ะแจกันก็หายโต๊ะก็แบบเบามากนะชนก็ปิวทั่วบ้านมาแล้วมาแล้วมันเห็นละถ้ามันเห็นมันจะมีความกระตือรือร้นนะครับแต่ถ้าเขาไม่เห็นเนี่ยเขาก็จะเอื่อยเฉยว่าไอ้คุณยายเนี่ยอยู่นี่ไหมล่ะทำไมมันเดินอะไรช้าจังเขาไม่ตามอ่ะเพราะว่าเขาให้ลูกรักของเขาจัดการเรานี่เองเต่าอึปรสิตก็แค่นี้ครับจบคลิปเลยขอบคุณครับบ๊ายบายครับผม